เอาง่ายสุดเลยถ้าคุณกล้าพูดออกมาเลยครับตอนวันนี้เขาถามผมว่าอยากเห็นสูตรที่บัตรผมต้องให้ไหมล่ะสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ยคุณเอาหลักฐานมาสิแบงค์หน้าแขนขาไม่เท่ากันแขนไม่เท่ากันคุณตั้งในทุกเรื่องหรอครับถ้าคุณมั่นใจว่าใช่คุณเอาคุณพูดเป็นพูดคุณอย่าพูดเป็นประโยคคำถามนะคุณอย่าพูดเป็นประโยคคำถามคุณพูดเป็นประโยคบอกเล่าเลยนะครับเป็นการกล่าวหาไปเลยนะครับผมว่าได้ฟ้องถูกตัวถ้าเอาชัวร์เลยคุณบอกเลยสุภนัทมีนฉะนั้นตั้งแต่อายุ32ปียังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารคุณกล้าพูดเปล่าแล้วสรุปแบงค์เรื่องเกณฑ์ทหารยังไงครับเล่าให้ฟังผมมั่นใจว่าผมผ่านกระบวนการเรียบร้อยตามกฎหมายเข้าไปเรียบร้อยเข้ามาในข้างในตัวที่เกณฑ์เอางี้กว่าวันที่3เมษายนปี2013ครับคุณไปดูกันแล้วกันมีใบมาโชว์มั้ยอ่ะพี่แบงค์ผมมีใบถ้าวันนี้เขาถามผมว่าอยากเห็นสูตรที่บัตรผมต้องให้มั้ยล่ะถ้าวันนี้บอกว่าอ้าวผมกับคุณแม่เป็นคนละคนกันต้องตรวจ DNA มั้ยล่ะคือไม่ว่าใครจะถามแล้วแต่ถ้ามันมีประโยชน์ประชาชนยินดีนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือสิ่งที่คนกําลังพูดอยู่เนี่ยคุณเอาหลักฐานมาสิแม่งคุณตั้งคำถามได้เป็นร้อยเรื่องอะครับแบงค์หน้าแขนขาไม่เท่ากันแขนไม่เท่ากันคุณตั้งได้ทุกเรื่องหรอครับเอาง่ายๆเลยครับถ้าคุณมั่นใจว่าใช่คุณเอาคุณพูดเป็นพูดคุณอย่าพูดเป็นประโยคคำถามนะคุณอย่าพูดเป็นประโยคคำถามคุณพูดเป็นประโยคบอกเล่าเลยนะครับเป็นการกล่าวหาไปเลยนะครับผมว่าได้ฟ้องถูกตัวถ้าเอาชัวร์เลยคุณบอกเลยสุภนัทมีนฉะนั้นตั้งแต่อายุ32ปียังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารคุณกล้าพูดเปล่าถ้าเกิดคุณหาหมายสารตรงนั้นได้อะคุณต้องหาต่อได้ง่ายจะตายโอ้ไม่มีปัญหาแต่แบงก์ก็และถ้าเกิดทหารอยากจะเปิดเผยข้อมูลยินดีครับขณะเดียวกันผมจะได้เริ่มของสสท่านอื่นๆด้วยยันหมดเลยครับยันคอรมอเลยไม่ถึงว่าเราต้องมีเราจะไปขุดของเขาเหมือนกันโอ้ผมไม่ต้องขุดครับถ้าเกิดทหารยินดีเปิดผมก็ยินดีขอถามของสสท่านที่เหลือทั้งหมดเลยว่าใครที่ไม่เคยเจอหน้าบ้างเอาขึ้นคลาวด์ได้เลยของทุกคนเลยคุณเอาขึ้นระบบไปเลยง่ายที่สุดผมแนะนำนะเอาของประวัติของทุกคนขึ้นระบบไปเลยและต่อไปการเกณฑ์ทหารผมแนะนำนะครับถ่ายรูปทุกคนบรรจุเข้าไปเลยครับแปะไปเลยการเข้ามาเกณฑ์ทหารของทหารเนี่ยถ่ายรูปเลยไอ้วิธีการขายสด43ข้างนอกเนี่ยธุรกิจพาณิชย์แบบใหม่เนี่ยก็ได้จบโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมไม่ได้มองขนาดหรอกผมคิดว่าเขาก็คงแบบเหมือนเอาพูดตรงๆก็คือมันเป็นเพจ IO อ่ะคุณคือเพจ IO ก็ต้องหาคอนเทนต์หาสื่อหาอะไรไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับทำไมคุณแบบสสตัวเล็กไม่มีแสงคุณลองไปโจมตีดิถูกไหมมันก็ไม่มีกระแสข่าวเป็นเรื่องปกติแต่ผมมั่นใจผมผ่านกระบวนการเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสนะผมก็พูดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอดีมีประชาชนมาคอมเมนต์บอกว่าคุณแบงค์เริ่มไปต่อโต้เหอะอะไรเงี้ยคือเขาเล่นขี้ลงมาเล่นขี้ด้วยพูดง่ายๆผมพูดกันตรงๆเนาะง่ายๆภาษาชาวบ้านผมก็เลยมันถึงเวลาแล้วเนาะที่เราควรจะต้องไม่อะไรพวกนี้ผมก็ลบทิ้งข้อมูลผมก็ลบผมก็แบบแล้วผมจะไปเถียงทำไมคือเขาก็นั่งเถียงผมได้ทุกเรื่องเขาก็ใส่ความผมได้ทุกเรื่องมันก็ไม่จบไม่สิ้นง่ายที่สุดเลยก็คือผมก็ไม่ลงไปเล่นด้วยจบเหมือนข่าวนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับถ้าคุณแน่จริงคุณพูดไปเลยเอาให้จบประโยคเต็มๆนะครับแล้วก็เจอกันในศาล